กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจฉัตรมิรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองพรรคภูมิใจไทยผมต้องขอกราบขอบคุณผู้เสนอญัตติทั้ง5ท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมขออนุญาตเป็นผู้สรุปของผู้เสนอญัตติของท่านส.ส.สลิดพงษ์เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอของพรรคภูมิใจไทยท่านส.ส.ณัชนนท์ศรีก่อเกื้อครับของพรรคภูมิใจไทยเช่นกัน2ท่านท่านประธานที่เคารพครับจากที่ผมได้ฟังพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณที่แห่งนี้ดีใจนะครับที่ทุกท่านเห็นด้วยให้มีการตั้งกรรมธิการในชุดนี้ขึ้นมาเพื่อนะครับรับฟังความคิดเห็นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับตามที่ผมได้นำเรียนว่าจริงๆแล้วโครงการแลนด์บิดเนี่ยก็คือมีการรับหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมซึ่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับการให้กระทรวงคมนาคมดำเนินรับฟังความเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศหรือโรดโชว์ในการพัฒนาโครงการแลนด์บิดสิ่งที่สำคัญครับท่านประธานรัฐบาลชุดนี้นำโดยท่านเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีแอคชั่นแผนออกมาแล้วว่าแผนดำเนินโครงการทั้งหมดจะต้องทำอะไรนะครับตั้งแต่1ถึง8 1รับหลักการไปแล้วนะครับ2นะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือจะต้องเกิดขึ้นในเรื่องของโครงการแลนด์บิดในตุลาคม2573สิ่งหนึ่งครับผมต้องขอกราบขอบคุณผู้ที่เห็นด้วยให้มีโครงการแลนด์บิดเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองและชุมพรและอีกสิ่งหนึ่งในความที่มีความข้อเป็นห่วงกังวลของเพื่อนๆสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรในสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับที่คงต้องฝากในชั้นกรรมธิการต่อไปนะครับหาทางออกที่ดีที่สุดและทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรให้ทราบว่าในสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับท่านมากน้อยเพียงใดสิ่งหนึ่งครับท่านประธานโครงการนี้เราจะต้องศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นแพลนของรัฐบาลที่วางกรอบไว้แล้วอันนี้คงต้องฝากทางท่านประธานสภาถึงในชุดกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้นะครับในแอคชั่นแพลนแต่ละปฏิทินแต่ละเดือนนะครับที่จะต้องดำเนินการต่อไปสิ่งหนึ่งครับที่วันนี้พรรคภูมิใจไทยเราก็ได้มีการเสนอร่างระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยการนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลวันนี้ก็ส่งไปถึงท่านประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ติดที่ว่าร่างนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยกับการเงินครับนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่134ที่จะต้องมีคำรับรองจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งสำนักเลขาธิการก็ทำถึงไปที่สำนักเลขาธิการท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งร่างนี้ก็คงจะต้องฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกโดยเช่นกันนะครับว่าถ้าเกิดร่างนี้นะครับได้มีการผ่านรับรองมาได้ทันก็จะได้พิจารณาร่วมกับนะครับในเรื่องเกี่ยวกับร่างของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องมีการพิจารณาร่างนี้ในเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานหรือแอคชั่นแพลนในส่วนนี้ที่ว่าไว้ว่าจะต้องมีการดำเนินการจัดทำกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC ช่วงนะครับมกราคมถึงธันวาคม2567ในส่วนนี้ผมว่าถ้าเกิดร่างนี้ได้มีการพิจารณาแล้วและสามารถที่จะผ่านแล้วก็ให้กรรมธิการชุดนี้ช่วยพิจารณาไปพร้อมกันด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนและทำให้โครงการนี้ได้เดินขับเคลื่อนต่อไปครับก็คงต้องฝากท่านประธานสภาไปถึงคณะกรรมการที่จะตั้งในชุดนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกจังหวัดอย่างแน่นอนและทราบมาว่าวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงการคมนาคมนะครับท่านมนัมพรท่านก็ยังอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยและได้รับฟังความคิดเห็นทั้ง
สองฝ่ายวันนี้ไม่มีฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับแต่มีการแก้ให้ตั้งกรรมการชุดนี้เพื่อหาแนวทางให้โครงการแลมบิดได้ขับเคลื่อนต่อไปตามแผนดำเนินการของรัฐบาลนำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับขอกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับครับ